วันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบอะไรแบบเงินทองอยากให้ไหลมาเทมาต้องไปจังหวัดนี้เลยค่ะจังหวัดพิจิตรอำเภอโพทะเลไปเช็คอินที่วัดท้ายน้ำเพราะว่าจะพาไปสักการะหลวงพ่อเงินองค์แรกของสยามประเทศและของโลกโลกด้วยเลยนะถูกต้องคุณผู้ชมไปดูภาพกันค่ะเริ่มต้นกันค่ะคุณผู้ชมโอ้ยยิ่งใหญ่มากคุณผู้ชมพระหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่แห่งแรกของสยามและของโลกหน้าตัก10เมตรนะคะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้แล้วสูงเนี่ย12เมตรน้ำหนักรวม40ตันหล่อด้วยทองเหลืองนะคะโดดเด่นเป็นสง่างามแบบนี้ตั้งประดิษฐานอยู่ที่วัดท้ายน้ำอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรด้านหน้าหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่จะมีรูปปั้นช้างค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นตัวใหญ่เลยนะเป็นแบบคู่กันแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นช้างคู่บารมีของหลวงพ่อเงินเนื่องจากสมัยก่อนค่ะหลวงพ่อเงินใช้ช้างทั้งสองเชือกเป็นพาหนะคู่ใจในการเดินทางไปประกอบศาสนกิจแล้วก็ปฏิบัติกิจนิมนต์อย่างพื้นที่อื่นๆนี่แหละใช่ค่ะเมื่อไปถามพระครูพินิจศีลคุณนะคะค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดท้ายน้ำเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าวัดท้ายน้ำแห่งนี้คุณผู้ชมคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธประจำจังหวัดพิจิตรเลยนะคะ มีอายุยาวนานกว่าร้อยปีแล้วเป็นวัดเก่าแก่ค่ะของหลวงพ่อเงินนอกจากนี้นะคะภายในวัดก็ยังมีวิหาร2ชั้นด้วยชื่อว่าวิหารร้อยเดียวเจ้ค่ะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนหากใครได้ร่วมบริจาคสร้างวิหาร100บาทค่ะก็จะได้วัตถุมงคลหลวงพ่อเงินเนี่ยไปครองโดยด้านบนนะคะคุณผู้ชมก็จะมีรูปหล่อของหลวงพ่อเงินอันเก่าแก่เท่าองค์จริงด้วยนะคะประดิษฐานอยู่บนแหย่งช้างนั่นเองค่ะแหย่งช้างคืออะไรน้องแหย่งช้างก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆต่างนี่ที่หลวงพ่อเงินนั่งอยู่ถูกต้องค่ะแบบนี้เลยคุณผู้ชมคะส่วนฝาผนังภายในวิหารเนี่ยนะคะจะมีภาพวาดพุทธประวัติหลวงพ่อเงินสมัยที่ประกอบศาสนกิจจำพรรษาอยู่ที่วัดท้ายน้ำหุยภาพนี้เก่ามากนะ คือทั้ง4ด้านเนี่ยคุณผู้ชมนะจะมีภาพอยู่ส่วนทางด้านล่างวิหารร้อยเดียวเนี่ยก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของเก่าเครื่องใช้ของหลวงพ่อเงินที่เคยใช้จริงๆในช่วงยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นบาทหลวงพ่อเงินโถน้ำชาถ้วยชาวัตถุมงคลสมัยเก่าเป็นหมื่นๆชิ้นเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเงินให้คุณผู้ชมได้ไปดูกันด้วยใช่เป็นหมื่นๆชิ้นเลยนะเจ๊เยอะมากเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อเงินพุทธโชตนะคะเป็นเกจิชื่อดังของเมืองพิจิตรและของประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนนะคะยกให้เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองพิจิตรและของประเทศในเรื่องของเมตตามหานิยมเจ้เข้มขลังเมตตานั่นเองค่ะภายในวัดนะคะจึงมีวัตถุมงคลพระเครื่องให้เช่าบูชาอีกจำนวนมากเลยล่ะค่ะโอ้สายวัตถุมงคลนะห้ามพลาดเลยนะคุณผู้ชมก็ดูจากภาพแล้วก็บอกเลยว่าผ่านการเวลามาเป็นเวลายาวนานเนาะใช่แล้วก็วัดแห่งนี้อายุเก่าแก่เป็นร้อยๆปีแล้วนะคะใช่แล้วนะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ